บรรยากาศดีจังเลยวันนี้เราทำอะไรที่นี่นะเขาไม่ได้ให้มาแอคท่าถ่ายเล่นเนาะเขาให้มาชิมอาหารหาร้านอาหารให้อร่อยวันนี้นะคะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าร้านเด็ดขนาดไหนตามไปเยี่ยมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะไปเยี่ยมที่ร้านเลเลฟเยอะไปนิดนึงเยอะไปนิดนึงเยอะไปนิดนึงเยอะไปค่ะประมาณไหนคะแค่เลเลฟก็พอค่ะเลเลฟต้องขอสวัสดีพี่ต้องตาค่ะพี่ต้องตาสวัสดีค่ะพี่ต้องตาที่เป็นผู้จัดการร้านผู้จัดการร้านพี่ต้องค่ะคือเบอยากทราบว่าเลเลฟเนี่ยเป็นอาหารสไตล์ไหนคะเพราะว่าชื่อแบบเป็นฝรั่งมากคือเป็นอาหารไทยค่ะอาหารไทยเป็นแบบไทยแท้เลยไทยแท้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติครึ่งๆกันนั่นแหละค่ะแล้วต่างชาติมาช่วงเวลาไหนคะก็เป็นช่วงเย็นๆทานอาหารเป็นดินเนอร์แบบพี่ต้องน่าจะรับน้องมาตอนนั้นอ้าวเหรอคะสายฝอน้องไม่ได้บอกก่อนนะคะน้องสายฟอแล้วเลอเลฟนี่แปลว่าอะไรคะเป็นแปลเดอะรีมค่ะแปลว่าความฝันค่ะจริงๆกระมูดแอนโทนแต่เข้ามาหน้าร้านไปถึงในร้านเนี่ยพูดเลยว่าโอ้โหแบบเหมือนแบบล่องลอยในแบบว่าก็สวยมาเลยถ้าสมมติมาเลอเลฟแล้วเนี่ยเมนูที่จะต้องสั่งเลยเนี่ยอันดับแรกก็เป็นเนี่ยค่ะผัดไทยทรงเครื่องค่ะเครื่องแน่นขนาดนี้เลยแน่นจริงค่ะต่อด้วยเป็นยำขนมจีนค่ะยำขนมจีนค่ะแล้วก็เป็นข้าวผัดหมู3ชั้นทอดน้ำปลาอันนั้นน้องเล็งไว้ตั้งแต่ที่พี่มาวางตั้งไว้แล้วไม่รีรอนะคะเบลขออนุญาตเชิญเลยค่ะทานนะคะอันนี้เป็นผัดไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่าลืมปูค่ะปูและกุ้งนี่นะคะเนื้อปูเนี่ยมาเน้นๆ นะคะยังไม่พอนะคะนี่ค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะ3ชั้นทอดค่ะเดี๋ยวกุ้งเนี่ยจะตามมาทีหลังนะคะซึ่งดูแล้วอาหารทะเลก็ค่อนข้างที่จะสดเหมือนกันขออนุญาตนะคะเชิญค่ะเป็นไงบ้างคะรสชาติผัดไทยกลมกล่อมมากอันต่อมาเลยกันนะคะยำขนมจีนทานเผ็ดได้ไหมคะทานเผ็ดได้คือจะเป็นเมนูแซ่บของที่ร้านจริงๆแล้วปลาก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วต้องวิ่งเข้าใส่แล้วจานถัดมานะคะพี่ต้องที่แบบวางเด่นสง่าอยู่ตรงนั้นผัดหมู3ชั้นทอดน้ำปลานะคะอันนี้นำเสนอมากเลยเป็นเมนูใหม่ของเราด้วยใหม่เลยพ่อน้องเบลจะขอชิมนี่กันเลยหมูกรอบข้าวผัดหมู3ชั้นทอดน้ำปลาของพี่ต้องอร่อยมากแต่ว่าทีนี้น้องขอลองใช้ข้าวของน้องได้ไหมคะยินดีเลยค่ะเป็นข้าว A-Line ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสียจากคุณภาพนะคะซึ่งข้าวของน้องเนี่ยเป็นข้าวนี่ค่ะแบบนี้นะคะคือดูจากข้างนอกนั้นนะคะเม็ดเรียงสวยงามมากแต่พอไปหุงขึ้นหม้อปุ๊บพูดเลยว่าอร่อยแน่ๆเมนูนี้อร่อยขึ้นแน่ๆงั้นเราไปลองทำกันเลยได้ไหมคะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะเย้ไปเลยได้มาแล้วค่ะวันนี้เราจะเอาข้าวนี้มาทำเมนูข้าวผัดหมู3ชั้นทอดน้ำปลาเม็ดสวยเรียงตัวไหมสวยค่ะเหมาะกับไปผัดข้าวได้เลยนะเนี่ยเอาชิมหน่อยกินหน่อยนุ่มมากเลยค่ะโอเคข้าวลงไปผัดก่อนเลยอันดับแรกนะคะค่ะน้ำจิ้มแล้วก็เป็นใบโหระพาค่ะน้ำจิ้มแล้วก็ใบโหระพาลงไปนะคะข้าวผัดจะได้หอมๆน้ำจิ้มจะเป็นของสูตรทางร้านนะคะเมนูนี้ข้าวผัดหมู3ชั้นทอดน้ำปลาค่ะจาก A-Line นะคะข้าว A-Line ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสียจากคุณภาพนะคะเชิญเลยค่ะด้วยกันค่ะพี่ต้องนะจัดหน่อยนะดังกรวบมีความฟินข้าวก็ดีหมูก็กรอบข้าวนุ่มดีมากเลยค่ะไปผัดแล้วมันเป็นเม็ดเรียงตัวสวยนอกจากข้าว A-Rice เนี่ยไปทำอะไรก็อร่อยนะคะน้องถ้าอย่างนั้นวันนี้น้องขอมอบข้าว A-Rice ให้พี่ต้องไปเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจข้าว A-Rice ไปไว้ที่บ้านนะคะสามารถอุดหนุนได้ที่ทกสทุกสาขาถ้าสมมติว่าอยากจะมาร้านพี่ต้องเนี่ยมายังไงคะร้านเลเลฟนะคะตั้งอยู่บนถนนนางลิ้นจี่ค่ะ
ไม่ต้องเข้าไปในซอยนะคะอยู่ริมถนนร้านเปิดปิดกี่โมงกี่โมงคะเราเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มแต่ถ้าวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยปิดเที่ยงคืนแล้วก็มีดนตรีสดด้วยอุ๊ยงั้นแสดงว่าช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยฝรั่งแน่นใช่ไหมคะขอบคุณพี่ต้องมากๆเลยนะคะ